สุดซิบสนับสนุนโดยไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนช่วงลัดดาซุบซิบสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจัดเสด็จแทนพระองค์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถไปทรงเปิดนิทรรศการศิลปะแผ่นดินครั้งที่7ณพระที่นั่งอนันตสมาคมในวันศุกร์ที่10มิถุนายนสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีทรงพระกรุณาแต่งตั้งให้ศาสตราจารย์นายแพทย์นิธิมหานนท์เป็นรองอธิการบดีและเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์อีกตำแหน่งหนึ่งท่านผู้หญิงมัณฑนาราชวัลภานุสิทธิ์จัดฉลองคล้ายวันเกิดตนเองอายุครบรอบ96ปีที่ห้องคนป่วยตึกพปร.โรงพยาบาลจุฬาก่อนย้ายไปพักฟื้นที่บ้านตามคำแนะนำของแพทย์พลอากาศเอกชลิตภุกผาสุของคมนตรีรับมอบภาพเขียนลายเส้นปราสาทราชวังของไทยจากคุณหญิงแสงเดือนณนครเพื่อให้มูลนิธิพระดาบสนำต่อไปให้โรงเรียนมุสลิมทางภาคใต้ขณะนี้พี่ชายท่านผู้หญิงออมทรัพย์สุจริตกุลชื่อชูวงสุจริตกุลอดีตผู้ดูแลพระตำหนักภูพิงราชนิเวศเชียงใหม่วัย95ป่วยด้วยโรคปอดอักเสบนอนรับการเยียวยาอยู่ตึกพปร.โรงพยาบาลจุฬามีผู้นำแปรงสีฟันใช้สำหรับฟันปลอมเป็นของฝากจากเจนีวาสวิตเซอร์แลนด์พลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณท่านปฏิเสธพลางอ้าปากให้เห็นว่าเป็นผู้ดูแลรักษาฟันดีมากจนถึงวันนี้อายุ70แล้วฟันจริงที่แม่ให้มาทั้ง32ซี่ยังอยู่ครบถ้วนในสภาพดีไม่มีฟันปลอมแม้แต่ซี่เดียวฝ่ายวิษณุเครืองามเผยว่าเขามีพระเครื่องมากมายหลายองค์และแจ้งไว้ในบัญชีทรัพย์สินอย่างถูกต้องต่อทางราชการตอนรับตำแหน่งทางการเมืองแต่ให้เหตุผลที่เก็บรักษาไว้ไม่ได้แขวนเลยแม้แต่องค์เดียวว่าเพราะตนเป็นคนแพ้โลหะคุณหญิงกสมาวรวรรณกับหม่อมราชวงศ์ชาญวุฒิวรวรรณสามีและท่านผู้หญิงสุมาลีจติกวณิชเพิ่งกลับกันมาจากญี่ปุ่นและตื่นเต้นกับเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่ไม่เคยพบเคยเห็นมาก่อนโปรดทราบว่าชาติชายพยุหนาวีชัยผู้อำนวยการธนาคารออมสินเปิดตัวเพลงสรรเสริญพระบารมีชุดใหม่ในโรงภาพยนตร์ชื่อพระมหากษัตริย์แห่งการออมจากการเรียบเรียงทำนองใหม่โดยทฤษฎีณพัทลุงนักวาทยากรระดับโลกพร้อมการขับร้องของบดินทร์บุญมีกรรมการผู้จัดการบริษัทด็อกเตอร์เฮดจำกัดสองสามีภรรยานายแพทย์พุทธิพงษ์กับแพทย์หญิงช้องมาศเลิศศิลป์คือผู้ประมูลการกุศลกระเป๋าลองชอมแอมลิมิเต็ดอีดิชั่นใบเดียวในโลกนำรายได้สมทบทุนมูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทยในราคา 250,000 บาทแนทอนิพรเฉลิมบูรณะวงศ์มิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ปี2015ใช้เวลาว่างช่วงสงกรานต์เดินทางไปเข้าวัดที่สกลนครนุ่งขาวห่มขาวปฏิบัติธรรมกับครอบครัวถึง5วันก่อนอำลาตำแหน่งครบ1ปีและส่งไม้ให้รุ่นน้องรับหน้าที่ต่อไปพราเดชพยัคฆ์วิเชียรกับมาดามสุดารัตน์พึ่งฉลองครบรอบสมรส43ปีด้วยการยอมให้พินนักคราบัณฑิตลูกสาวพาไปเลี้ยงอาหารที่ร้านแถวใกล้บ้านพิมพ์พัดยมนาคธราธรวงประสาทคือคู่สามีภรรยาที่จะไปแข่งขันเทนนิสปลายเดือนนี้บนคอร์ตหญ้าในนามราชกรีธาสโมสรซาก้าเทนนิสคลับที่ฟุกุโอกะญี่ปุ่นร่วมกับคู่พ่อลูกทวีปรสลินฤทธีพุทธิพันธ์พงศ์ปีนี้อายุย่าง92ปีคุณหญิงสุชาดาธีรวัตรเริ่มนั่งรถเข็นแล้วเพราะขาไม่แข็งแรงแต่ยืนยันได้ว่าสมองยังดีมากอธิการบดีหญิงคนสวยจากมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตด็อกเตอร์ดาริการัฐพิพัฒน์บุตรีสมศรีรัฐพิพัฒน์เตรียมตั้งโรงเรียนอินเตอร์ชั้นนำสาขาจากประเทศอังกฤษร้านอาหารและกาแฟชื่อเบรนเวกคาเฟ่ของปุ้มสุรนันท์เวชชาชีวะที่มีเพื่อนพ้องน้องพี่
แวะเวียนไปชิมความอร่อยทั้งไข่กระทะทั้งอาหารเช้ากาแฟรสเลิศรวมทั้งก๋วยเตี๋ยวเรือรสเด็ดควันหลงจากเรื่องราวของทีมนักตบลูกยางสาวไทยที่พ่ายแพ้ญี่ปุ่น 2-3 เซตอย่างน่ากังขาในศึกวอลเลย์บอลโอลิมปิกเกม2016รอบคัดเลือกโดยเฉพาะกรณีแต้มพิเศษที่กรรมการใส่พานถวายให้เจ้าภาพเป็นกระแสโด่งดังไปทั้งโลกทั้งสหพันธ์วอลเลย์บอลนานาชาติ IBF ทีมชาติญี่ปุ่นและกรรมการชาวเม็กซิโกต่างถูกด่ากันเละเทะว่าโคตรโกงงานนี้เจ้าภาพญี่ปุ่นไม่เพียงแต่อับอายขายหน้าประชาชีแต่ต้องเสื่อมเสียชื่อเสียงเสียภาพลักษณ์ประเทศที่ขึ้นชื่อว่าคนญี่ปุ่นมีวินัยมากที่สุดในโลกและปราศจากการคอร์รัปชันถ้าถึงขนาดที่ทีมญี่ปุ่นต้องปล้นชัยชนะจากทีมนักตบสาวไทยเพื่อหวังจะเข้าโอลิมปิกเกมส์ก็อย่าหวังเลยว่าในรอบสุดท้ายที่บราซิลทีมญี่ปุ่นจะไปสู้ใครได้ถึงผ่านเข้าไปก็โดนถล่มยับเยินกลับบ้านแน่นอนหัดยอมรับความพ่ายแพ้บ้างเถอะญี่ปุ่นเอ๋ยลัดดาและในช่วงนี้เราไปติดตามภาพข่าวสังคมประจำสัปดาห์กันค่ะสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดศูนย์ไตเทียมเฉลิมพระเกียรติ60พรรษาสยามบรมราชกุมารีณโรงพยาบาลโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าอำเภอเมืองจังหวัดนครนายกบุษดีสันติพิทักษ์เอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรไทยประจำอาเซียนณกรุงจาการ์ตานำคณะกรรมการเอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรประเทศสมาชิกอาเซียนและกลุ่ม Pacific Alliance เดินทางมาประชุมที่กรุงเทพและเข้าเยี่ยมคารวะพนะท่านดอนปรมัตถ์วินัยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเมื่อวันที่11พฤษภาคม2559ศาสตราจารย์นายแพทย์อรุณเผ่าสวัสดิ์อดีตคณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเป็นประธานในพิธีพระราชทานเพลิงศพนงลักษณ์สุวรรณกูลมารดาของศาสตราจารย์นายแพทย์สุรพงษ์สุวรรณกูลและนพวรรณอินทรัมพันธ์ท่ามกลางญาติมิตรผู้รู้จักคุ้นเคยมาร่วมในพิธีด้วยที่วัดมกุฏกษัตริยารามปราณีอารีนิตจัดงานฉลองครบรอบ41ปีวันคล้ายวันสถาปนาสมาคมภริยาทหารเรือโดยมีผ่องพันจันโอชาพลตรีหญิงรัชดาเกาธีระพลตรีหญิงบุญรักษานาควานิชและพลอากาศตรีหญิงอุดมลักษณ์สนแจ้งมาร่วมงานด้วยที่อาคารราชนาวิกสภาคุณหญิงพระอบทิพย์สาตมานเปิดงานลีลาดการกุศลคนกันเองสโมสรซอนต้ากรุงเทพ4เพื่อหารายได้สมทบมูลนิธิอนุเคราะห์คนหูหนวกโดยมีพลตรีหญิงนงพงาข่มไพรีวันเพ็ญเจิมประภัยและดร.พาลาบสิงหเสนีมาร่วมงานด้วยที่โรงแรมอโนมาแกรนด์ชวนหลีกภัยมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีแก่ชูชาติเพชรอำไพในโอกาส MTLS ได้รับรางวัลหุ้นขวัญใจมหาชนโดยมีหม่อมราชวงศ์จตุมงคลโสนกุลวัชรกิตติวัชโรไทยดร.ก้องเกียรติโอภาสวงการและเกศรามัญชุศรีมาร่วมงานด้วยที่โรงแรมแกรนด์ไฮแอทเอราวัณพลตรีหญิงคุณหญิงอัศนีเสาวภาพประธานสภาสังคมสงเคราะห์มอบรางวัลสลากกาชาดบัตรนำโชคร้านสภาสังคมสงเคราะห์ให้แก่ผู้โชคดีประจำปี2559โดยมีนายแพทย์ขจิตชูปัญญาและพันตำรวจเอกมโนราสิทธานนท์มาร่วมในพิธีด้วยที่สภาสังคมสงเคราะห์สิริกรมณีรินทร์ประธานศิษย์เก่าเตรียมอุดมศึกษารุ่น31จัดงานเลี้ยงสังสรรค์ที่ร้านอาหารชายทะเลจันเพนเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาโดยมีเพื่อนร่วมรุ่นมาร่วมงานกว่า80คนอาทิวุฒิชัยกปิลการชัยวัฒน์อุทัยวันวุฒิพงษ์เพียบจริยวัฒน์และอโศกวงศ์ชอุ่มชนินโทนวนิกรองประธานกรรมการและประธานคณะกรรมการบริหารดุสิตอินเตอร์เนชั่นแนลรับรางวัลApEC Chi Lifetime Achievement ในงานกาล่าดินเนอร์ของงานประชุมวิชาการนานาชาติ 14 APEC Chi Conference 2016ที่จัดขึ้นณโรงแรมดุสิตธานีกรุงเทพวันที่13พฤษภาคม2559ดร.ประทีปตั้งมติธรรมอัชราตั้งมติธรรมและอาทิตย์พีชานนท์มอบทุนส่วนตัวเป็นทุนการศึกษาบุตรพนักงานบริษัทสุภาลัยจำกัดมหาชนและบริษัทในเครือทั่วประเทศ
ที่เรียนดีประจำปี2559ภายใต้โครงการทุนการศึกษาบุตรพนักงานที่เรียนดีกนกศักดิ์ปิ่นแสงนายกสมาคมกีฬาขี่ม้าโปโลแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยผู้แทนการกีฬาแห่งประเทศไทยและสมาชิกวิสามัญร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี2559โดยสาระสำคัญเป็นการสรุปผลการดำเนินงานของปีที่ผ่านมาและการวางแผนของสมาคมในปีนี้เพื่อให้สอดคล้องกับพ.ร.บ.การกีฬาแห่งประเทศไทยณห้องประชุมอาคารสำนักงาน King Power Complex ถนนรางน้ำสิรีอุดมฤทธิรุตและกุลวิทย์เลาสุขศรีจัดงานโวกกาล่าประมูลการกุศลด้วยการประมูลสูงสุดกว่า2ล้านบาทเพื่อสมทบกองทุนดีไซเนอร์โดยมีท่านผู้หญิงจรุงจิตทีคระท่านผู้หญิงพรณีมหานนท์และเขมนิจจามิกรมาร่วมงานด้วยที่บ้านปาร์คในเลิศหม่อมหลวงปุณธริกสมิติและภัทราศิลาอ่อนเปิดศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานศูนย์การเรียน S&P เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรโดยมีอมเรศศิลาอ่อนประเวศวุฒิไรวาและดร.พัชรนิตแก้วเนตรมาร่วมงานด้วยที่ถนนพระราม9พลตำรวจเอกพัชรวาทวงสุวรรณอดีตผบ.ตร.เป็นประธานในงานวิวาห์ระหว่างสิรินุชโรจนเสถียรกับสุรยศวัฒนบุรพากูลโดยมีพลเอกยุทธศักดิ์รักษีสายสนิทเมืองมั่งคั่งพิชัยวัฒนบุรพากูลและนาเดียโสนกูลณอยุธยามาร่วมงานด้วยที่โรงแรมอีสเทิร์นแกรนด์นี่คือทั้งหมดของรายการสุดสัปดาห์กับลัดดาซุปซิปที่ออกอากาศแพร่ภาพพร้อมการมีช่อง True Vision 691และช่อง True Knowledge 84เป็นประจำทุกวันอาทิตย์ตั้งแต่เวลา 19:00 นไปจนถึง 19:30 นและเฉพาะช่อง True Vision 691จะมีการออกอากาศซ้ำหรือรีรันอีก2ครั้งคือเวลา 3:10 นและ 11:10 นของวันรุ่งขึ้นอีกหนึ่งช่องทางเพื่อแฟนคลับรายการสุดสัปดาห์กับลัดดาซุปซิปท่านสามารถติดตามชมรายการย้อนหลังได้บน YouTube จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและบอกต่อๆกันด้วยสวัสดีค่ะ